สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบกันเช่นเคยนี่คือคลุกวงในอินไซด์ข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายน2567นะครับประเด็นข่าวสารสำคัญในวันนี้เราจะเลี้ยวไปที่เรื่องทางการเมืองเป็นประเด็นเรื่องอะไรวันนี้โจหัวว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยเปิดเกมบี้เพื่อไทยเอาอันพายคืนธรณีสงส่วนเขากระดงส่อแววไม่คืนฉีกดีกาเอามันมีที่ดินสองแปลงแล้วงานนี้เป็นที่ดินแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสองแปลงแปลงหนึ่งก็คือสนามกอล์ฟอัลไพน์ส่วนแปลงหนึ่งเขากระดงแปลงไหนไปก่อนกันวันนี้เราจะไปสนทนากันกับคุณไพศาลพืชมงคลเป็นเจ้าสำนักธรรมนิติเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีของลุงป้อมไปคุยกันถึงเรื่องนี้กันว่าภูมิใจไทยกล้าเปิดเกมบี้เพื่อไทยเหรอมันยังไงกันแน่นะครับไปคุยกันเลยนะครับไปต้อนรับคุณไพศาลพืชมงคลเข้าในห้องส่งกันสวัสดีครับพี่ไพศาลครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับพรรคภูมิใจไทยเขาก็ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับแล้วพรรคภูมิใจไทยจะไปบี้อะไรกับสนามกอล์ฟอัมพายได้ยังไงครับอันนี้ก็ต้องย้อนไปหน่อยครับจำได้ไหมครับวันเกิดของครูใหญ่บุรีรัมย์อ่ะมีการประสาทพรกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงกูจะให้มึงเป็นนายกจำได้ไหมครับเป็นข่าวสะเทือนเลยและตอนนั้นน่ะก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่ตั้งแต่ยังไม่เพื่อเรียกว่าไอ้ข้าวใหม่ปลามันอยู่ใช่ไหมครับก็กูก็ใช้มึงเป็นนายกแล้วทำไมมันเกิดขึ้นตอนนั้นอย่าคิดว่าเป็นพูดเล่นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากคือก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ยอมรับนะครับยอมเรายอมรับว่ามีพื้นเรายอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์กับเขมรหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็มีมติออกนโยบายให้ไปแถลงต่อสภาซึ่งหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือว่าเร่งเจรจาผลประโยชน์แบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาซึ่งนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็แล้วนายกรัฐมนตรีก็ไปแถลงจำได้ไหมครับก็ผูกมัดนายกกันไปแล้วแต่ว่าการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนนี่ครับ ที่แถลงนโยบายนั้นน่ะมันก็เท่ากับว่าต้องยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนก่อนถูกไหมครับแม้จะไปแบ่งผลประโยชน์อะไรได้นี่การยอมรับพื้นที่ทับซ้อนนี่หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ายอมรับว่าเขตแดนไทยเขมรทางบกเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหลักเขตที่73และ74เนี่ยอยู่ที่ฝั่งทะเลเกาะกงเพราะฉะนั้นเมื่อดินแดนก็อยู่ที่เขตชายทะเลเกาะกงในอ่าวไทยเนี่ยมันก็มีแดนอภิธิปไตยในทะเลเข้ามาถึง200ไมล์ทะเลถูกไหมครับอันนั้นหมายความว่าต้องอย่างนั้นก่อนแต่ที่จริงเนี่ยมันยังไม่ตกลงกันเรื่องแบ่งปันเขตแดนเนี่ยคุณอนุทินก็ไปเซ็นข้อตกลงกับเขมรหลายข้อนะครับในข้อ8มีความว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมให้จะเร่งให้มีการเจรจาปักปันเขตแดนกันก็หมายความว่าเรายังไม่ยอมรับว่าเขตแดนของเขมรอยู่ตรงไหนนั่นก็หมายความว่าเพราะไทยอ้างสิทธิ์อยู่ว่าเขตแดนที่เกาะกงนะครับอยู่ที่หลักเขต73 74เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนเกาะกงนะครับเพราะไอ้ตั้งไอ้ด้านหน้าหลักเขตที่73 74มาจนถึงอ่าวไทยเนี่ยเป็นของไทยเมื่อมันเป็นของไทยเนี่ยแม้วาเดียวนี่นะครับแผ่นดินเขมรก็ไม่ติดอ่าวไทยพื้นที่กินแดนอธิปไตย200ไมล์ทะเลก็ไม่ใช่ของเขมรมันเถียงอยู่อย่างนี้งั้นการที่คุณอนุทินไปเซ็นอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับย้อนนโยบายที่รัฐบาลแถลงใช่มั้ยครับก็หมายความว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนแล้วคุณจะไปแบ่งปันผลประโยชน์อะไรอันนี้ก็คนไม่สังเกตนะครับแต่ผมเห็นว่านี่ก็เป็นจุดสังเกตอันหนึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดกรณีที่กระทรวงมหาดไทยนะครับมีคำสั่งให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันพายทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือหมู่บ้านจัดสรรที่ประชาชนก็ซื้อบ้านจัดสรรนะครับเพิกถอนหมดให้เป็นของวัดตมิการามอ้างว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นสนามกอล์ฟอันพายซึ่งตระกูลชินวัตรถือหุ้นอยู่ในนี้และนายกก็เคยถือหุ้นอยู่ที่นี่และกำลังมีเรื่องอยู่นะครับว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าเพราะไปครองที่ดินของวัดนะครับ
ทีนี้พอรัฐมนตรีมหาดไทยประกาศสั่งถอนตูมเนี่ยก็เป็นผลยังไงถ้าหากว่าไม่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเสียภายใน90วันเนี่ยเรื่องก็จะเป็นสิ้นสุดยุติว่าที่ดินอันภายทั้งหมดทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นที่ธรณีสงฆ์ทันทีที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ปังนี่นะครับนายกตรีก็ตกเก้าอี้เลยเพราะถ้าว่าถือที่ครองที่ดินของวัดขาดจริยธรรมแบบเดียวกับคุณปรีนาไกรคุปและอีกหลายคนนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินเป็นมาตรฐานไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการกดดันหรือส่งผลโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่นะครับให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทอันพายกอล์ฟซึ่งนายกเคยถือหุ้นนี่นะครับต้องรีบฟ้องคดีภายใน90วันเมื่อฟ้องคดีเนี่ยก็เท่ากับเปิดหน้าออกไปก่อนถูกไหมครับซึ่งปกติถ้าเขารอให้องค์กรอิสระตรวจสอบไต่สวนเนี่ยไม่รู้กี่ปีกี่เดือนนึงจะเสร็จแต่อย่างนี้เนี่ยถ้าก็ภายใน90วันนับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนี่ยบริษัทอันพายกอล์ฟจะต้องฟ้องคดีต่อศาลให้เพิกถอนเพราะเมื่อเพิกถอนแล้วก็จะต้องมีการสู้คดีกันใช่ไหมครับว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์หรือไม่ถ้าเกิดแพ้คดีขึ้นมาเป็นที่ธรณีสงฆ์นายกก็ไปเลยนั่นก็เป็นนั่นก็คือการให้บังคับไปเปิดหน้าถูกไหมครับซึ่งแทนที่เขาจะรอเวลาลั่งรอซื้อเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเทอมเนี่ยนายกก็ต้องเปิดหน้าออกมาชกก่อนภายใน90วันนะครับนับไป90วันนับแต่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเพิกถอนแล้วเรามาเทียบกันดูนะครับกับที่ดินเขากระโดงเนี่ยลายนี้ที่ธรณีสงฆ์ให้เพิกถอนที่ธรณีสงฆ์เหมือนกันนะครับให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเหมือนกันรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการตูมเลยแต่กรณีที่ดินเขากระโดงใครสั่งครับศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับอธิบดีกรมที่ดินเป็นคนสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรัฐมนตรีมหาดไทยไม่กระดิกเลยนะครับแล้วไปตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าไงมีมติไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามความพิพากษาของศาลเห็นไหมครับครับนี่มันแตกต่างกันไหมครับที่ดินที่ดินของสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยศาลฎีกายังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นของใครนะครับยังไม่มีปัญหาพิพาทในเรื่องนี้แม้จะเคยพิพากษาจำคุกอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยมาแล้วแต่นั่นเป็นการตัดพิพากษาจำคุกฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับแต่ว่าในกรณีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เนี่ยทำไมที่ดินอันพายเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งตูมเลยซึ่งก็มีผลให้ต้องเพิกถอนภายใน90วันถ้าไม่ฟ้องศาลปกครองและเพิกถอนเนี่ยเป็นยุตินะครับว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์นายกก็ตกกระป๋องเลยแต่พอที่ดินเขากระโดงเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สั่งนะครับทั้งที่เรื่องใหญ่โตมโหฬารเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องละเมิดต่อพระบรมราชโองการในรัชกาลที่5ฝ่าฝืนพระราชกิจดีกาในรัชกาลที่6แล้วก็ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดซึ่งถึงที่สุดแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สั่งนะครับแล้วเรื่องหนักเบาต่างกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นน้ำหนัก2เรื่องนี้เราก็เห็นว่ามันมีเกมการเมืองอะไรอยู่เกมการเมืองนี้ก็คือให้พรรคเพื่อไทยต้องเปิดหน้าออกมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเร่งเวลาให้นายกตกกระป๋องเร็วขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นการมีเจตนาที่จะเร่งเวลาให้นายกตกกระป๋องเร็วนะครับมันก็จะเป็นไปตามคำอวยพรในวันเกิดใช่ไหมครับกูจะให้มึงเป็นนายกใช่หรือเปล่านี่ก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือที่ดินส่วนหนึ่งของเขากระโดงนะฮะส่วนอีกภาพหนึ่งที่เห็นอยู่นี้นี่ก็จะเป็นภาพของสนามกอล์ฟอัลพายไม่รู้ว่าแปลงไหนจะไปก่อนกันนะครับคำว่าไปก่อนนี่หมายความว่าจะถูกเอาคืนไปเป็นที่ของรัฐเนี่ยก่อนกันพี่ไพศาลอยากจะเดาไหมฮะว่าแปลงไหนน่าจะกลับไปเป็นที่ของรัฐก่อนกันหรือว่าน่าจะแห้วทั้งสองแปลงการแก้ไขเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเสร็จวันไหนนะครับแต่ผลจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนี่ยมันเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วกฎหมายบังคับว่าถ้าจะเพิกถอนคำสั่งนี้จะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนเสียภายใน90วันนับแต่วันมีคำสั่งหรือทราบว่ามีคำสั่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าบริษัทอันพายกอล์ฟทราบคำสั่งแล้วใช่ไหมครับว่าให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ดินเพราะฉะนั้นบริษัทอันพายกอล์ฟและรวมทั้งประชาชนที่ซื้อบ้านจัดสรรร่วมพันรายนี่ครับมีหน้าที่หรือถ้าต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองไว้นะครับก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ให้เพิกถอนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นั้นเสียนะครับถ้าไม่ฟ้องจบเลยคือถ้างานนี้ถ้าหากว่าทาง
บริษัทสนามกอล์ฟอัลไพน์ไม่แก้เกมให้ไวมีโอกาสที่จะในกำหนดที่กฎหมายนะครับคือ90วันนะต้องไปร้องต่อศาลปกครองร้องต่อศาลปกครองใน90วันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ร้องถ้าไม่ฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันอันนี้ก็จะทำให้คำสั่งคำสั่งศาลปกครองสิ้นสุดแล้วนะครับก็ต้องถือว่าของกระทรวงมหาดไทยเมื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ที่นายกเคยไปเป็นกรรมการอยู่ถือครองอยู่เนี่ยครับก็จะเข้าข่ายจะละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหมือนบรรทัดฐานที่ศาลเคยรัฐมนตรีเคยตัดสินกรณีของคุณปรินาไกรคุปและอีกหลายคนนะครับเป็นตับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าถ้าไม่ฟ้องภายใน90วันก็จบเลยนายกก็จบเลยนี่เป็นข้อสังเกตอย่างไรครับว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยในยุคของพรรคภูมิใจไทยนี้จึงได้กล้าใช้คำว่ากล้าก่อนจึงได้กล้าที่จะออกคำสั่งให้มีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของสนามกอล์ฟอัลไพน์โดยอ้างคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่าเนี่ยเป็นที่ธรณีสงฆ์ต้องเอากลับไปเป็นที่ธรณีสงฆ์ไม่กลัวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะจะย้อนเกร็ดในพรรคภูมิใจไทยหรือกระทรวงมหาดไทยอะไรบ้างเลยหรือซึ่งอันนี้มันก็แสดงเขามีความพร้อมรบเต็มที่แล้วนะครับก็ถืออำนาจอยู่ในมือแล้วนะครับเพราะตอนนี้สภาสูงกว่าของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับบังคับให้พรรคเพื่อไทยต้องเปิดหน้าออกมาฟ้องคดีภายใน90วันมิฉะนั้นนายกก็ไปเลยถ้าเราเทียบน้ำหนักกับที่เขากระโดงดิครับไอ้นี่รัฐมนตรีมหาไทยสั่งทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าที่เป็นให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์นะครับถ้าตรงกันข้ามกับที่เขากระโดงเนี่ยศาลสูงสุดตัดสินแล้วว่าให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์แต่กับอธิบดีเนี่ยระดับกระทรวงไม่ได้สั่งนะครับอธิบดีไปตั้งกรรมการตรวจสอบคือตรวจสอบคำตัดสินของศาลแล้วก็มีคำสั่งมีมติพลิกคำพิพากษาฉีกคำพิพากษาทิ้งเลยว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าที่ดินสนะไอ้เขากระโดงเนี่ยเป็นของการรถไฟหรือไม่ทั้งที่ศาลพิพากษาสูงสุดไว้แล้วนะครับเราเห็นน้ำหนักเรื่องต่างกันไหมครับเรื่องลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่เรื่องหนึ่งอธิบดีกรมที่ดินออกหน้าเล่นไปเองท่านจะเล่นเองนี่ใครสั่งก็ไม่รู้นะครับและผลมันก็ออกอย่างเนี้ยและมันเป็นคุณแก่ใครแต่มันจะไม่เป็นคุณโดยแท้นะครับคอยดูแล้วกันเรื่องนี้จะใหญ่โตมากเพราะมันย่ำยีจิตใจประชาชนทั้งประเทศที่ว่ากฎหมายบ้านเมืองแม้คำพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์ของศาลที่ทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถูกฉีกทิ้งเหมือนกระดาษเช็ดก้นไปแล้วเนี่ยใครเขาจะยอมครับวันเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ที่ดีสั่งเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่รัฐมนตรีสั่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภายในรัฐบาลนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปก็จะได้เห็นกันในไม่นานนี่แหละเรื่องเขากระโดงก็เดี๋ยวมาถามเขาก็อ่านออกเพราะเทียบสองเรื่องนี้กับมาก็เห็นชัดว่ามันต่างกันถูกไหมครับเรื่องเหมือนกันเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหมือนกันเรื่องหนึ่งเนี่ยศาลไม่มีคำพิพากษาเลยนะครับมีแค่คำวินิจฉัยกฤษฎีกาอีกเรื่องหนึ่งศาลสูงสุดตัดสินแล้วเนี่ยอธิบดีสั่งไอ้เรื่องที่ไม่มีคำตัดสินเนี่ยรัฐมนตรีสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เห็นน้ำหนักต่างกันไหมครับแล้วถ้าแค่นี้อ่านไม่ออกก็คงเป็นนักการเมืองในยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วมั้ง คือเรื่องนี้ประเมินดูแล้วแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับอาจกล่าวอย่างนี้ได้เลยไหมครับคือวันนี้อะไรก็ตามถ้าไม่ถามภูมิใจไทยก่อนหรือภูมิใจไทยไม่เอาด้วยนี่นะครับรัฐบาลกล้ากระดิกไหมล่ะครับไม่กล้านะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นในเรื่องไอ้รายงานอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องมติในสภาหลายเรื่องใช่ไหมถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยต้องเปลี่ยนมติมาหมดเลยครับนั่นก็หมายความอำนาจต่อรองทางการเมืองเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะว่าภูมิใจไทยก็ถือว่าอำนาจต่อรองก็สูงกว่าแม้เขาเป็นพรรคลำดับที่สองถ้าไม่มีเขารัฐบาลอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องถืออำนาจที่เหนือกว่าไว้มิฉะนั้นก็จะครองกระทรวงมหาดไทยได้ยังไงกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นตำแหน่งสมัยก่อนเขาเรียกว่ากระทรวงเวียงนะครับก็คือหรือถ้าเป็นสมุสดมเนี่ยก็เป็นอะไรอ่ะสมุนายกนะครับตำแหน่งใหญ่เมื่อตำแหน่งเล็กเมื่อไหร่ล่ะครับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีในทุกจังหวัดของทั้งประเทศไทยเนี่ยในต่างจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยขึ้นกับใครขึ้นกับมหาดไทยทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นกับนายกนะครับนี่หมายความว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่พร้อมระดับธรรมดาไม่ใช่พร้อมลบระดับธรรมดาทั่วไปเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคต่อพรรคแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยนี่พร้อมที่จะบริหารประเทศพร้อมจะเป็นนายกแล้วอาจกล่าวอย่างนี้ได้ไหมครับ
ไม่งั้นคำอวยพรในวันเกิดกูจะให้มึงเป็นนายกมันจะเกิดขึ้นได้ครับไม่เกรงใจกันมั่งเหรอเพราะว่าคำอวยพรแบบนี้มันกระเทือนทางใครมั่งและมันหมายความว่ายังไงไม่ต้องแปลนี่ครับง่ายๆกูรู้ว่าเป็นใครมึงเป็นใครให้มึงเป็นนายกเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่นายกองค์เองนั่งเป็นอยู่ในทำเนียบนะครับหมายความไม่มีการเกรงใจแล้วเขาไม่เกรงใจนี่ก็ต้องพร้อมรบพอสมควรถูกไหมครับและซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นหลายเรื่องว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยเนี่ยจบนี่เท่ากับว่าพร้อมจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทำไมคำถามคือทำไมต้องเป็นเวลาแบบนี้ด้วยครับนี่เป็นเวลาที่นายกแพทองธารก็เพิ่งจะอยู่มาได้แป๊บเดียวยังไม่นานเลยหรือพี่ไปสารมองว่าเขากะเกณฑ์ไทม์ไลน์ตารางเวลากันยังไงถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ในช่วงนี้เลยสถานการณ์ถามว่าภาพลับในทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยนายกจะเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องก่อกูดเรื่องเดียวนี่นะครับนี่แหละทั้งประเทศนะครับเพราะมันเป็นปัญหาอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องการเสียดินแดนเสียผลประโยชน์แห่งชาติมหาศาลเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ต่อต้านกันทั้งประเทศเหมือนเลยครับแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังลงมติให้ระดมประชาชนทั่วประเทศสามัคคีประชาชนทั่วประเทศรักษาบ้านเมืองรักษาดินแดนของประเทศไทยไว้นี่นะครับก็ได้คะแนนไปเก็บไม่ทันเลยเพราะทุกคนมันเอาด้วยหมดแล้วในการรักษาป่าบ้านเมืองซึ่งใครๆก็รู้ว่าที่นั่นน่ะมันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนเป็นของเราอยู่แต่เราไปยอมรับมันมีพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาเองประกาศสิทธิ์ยอมรับพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นยังไงรัฐบาลก็รับมาดำเนินการตามนั้นมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องที่เขาร้องอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญหยิบเรื่องนี้เรื่องเดียวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยุบพรรคได้หมดแล้วนะครับนี่เท่ากับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผสมลงไปกับเรื่องของ MOU 44หรือยังไงฮะก็นั่นผสมก็ไปด้วยกันใช่ไหมเป็นภาวะที่เขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ใครไม่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเพี้ยงพร้ำและเซนะครับวันนี้เนี่ยเพราะก็รู้ดีว่าความไม่พอใจนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประชาชนมันเกิดขึ้นในทุกเหล่าทัพด้วยนะครับเพราะฐานก็มีหน้าที่ปกปักรักษาเอกราชอธิปไตยใครมาทำให้เสียดินแดนเขาจะยอมหรือแล้วเขาจะชอบหรือเพราะถ้าวันหนึ่งถึงมันจุดแตกหักขึ้นมาเนี่ยถ้าประชาชนล้มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีอำนาจอื่นมาล้มแทนก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกินลึกนะครับแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมาโดยกระทรวงมหาดไทยมาให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์แบบนี้ในช่วงจังหวะนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเขาเกิดเขาไม่พอใจมากๆแล้วต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรได้ครับขอให้ไม่พอใจเนี่ยกล้าปรับภูมิใจไทยออกได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าถูกไหมครับเพราะจะเอาพรรคประชาชนเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาเห็นไหมการขยายผลเรื่องชั้น14เนี่ยตอนนี้พรรคไหนเป็นเจ้าของเรื่องกันก็พรรคประชาชนใช่ไหมครับนั่นก็หมายความพรรคประชาชนที่ดูว่าเขาจะที่มีการหวั่นเกรงว่าจะสู้เอียกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ถ้าเป็นหมากรุกก็เดินเกมลุกขุนเลยนะครับนั่นน่ะลุกคาดด้วยคือลุกเอาผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยลุกเอานายกรัฐมนตรีด้วยลุกทั้งแผงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้หน่วยงานอิสระก็สอบไปสวนแล้วไม่พูดแต่กรรมาธิการเนี่ยเขาสอบไปเขาให้สัมภาษณ์ทุกวันเห็นไหมครับผลจากที่คณะกรรมาธิการสอบอย่าคิดไม่มีผลทางกฎหมายนะครับแต่มันมีผลทางการเมืองมากอย่างเช่นการแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการความมั่นคงล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยไม่มีหมอสักคนเดียวที่ตรวจอาการของนักโทษที่จะส่งออกไปข้างนอกนะครับกลายเป็นว่าที่ส่งไปเดบตามความเห็นของพยาบาลเห็นไหมครับเพราะทุกคนหนีหมดเพราะใครรับเข้าก็ติดคุกสิครับทุกคนก็บอกฉันไม่เกี่ยวและไม่มีใครเกี่ยวหนักๆเข้าก็ไปโยนพยาบาลก็อ้างว่าเนี่ยหนังสือที่ส่งตัวไปเนี่ยนะไม่ได้มาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะมาจากที่อื่นแล้วจะมาจากที่ไหนล่ะครับมันก็สอดคล้องกับข่าวว่ามีคนข้างนอกเตรียมให้ถูกไหมครับขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคณะกรรมการเขาแถลงว่าเขาเรียกมาตรวจสอบแล้วนี่นะครับหมอทุกคนตั้งแต่ผู้อำนวยการลงมาไม่มีใครไปตรวจอาการของนักโทษบนชั้น14เลยเป็นไปได้ยังไงครับระดับเรื่องระดับนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หมอทั้งหลายไม่ไปตรวจอาการนักโทษที่เอาออกจากเรือนจำอ้างว่ากำลังจะตายนี่นะครับไม่มีใครไปตรวจเลยเป็นไปได้ยังไงวันนี้ทุกคนปฏิเสธนี้หมดนะครับเห็นหรือยังว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่พรรคภูมิใจไทยก็ใครๆก็เห็นนะครับว่ารัฐบาลเพี้ยงพร้ำมากคือหนึ่งผู้นำทางจิตวิญญาณนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่จะไปถึงวันไหนนะครับ
และรัฐบาลจะอยู่จะไปถึงวันไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องร้ายแรงทั้งนั้นน่ะและบางเรื่องผมเชื่อว่าถ้าศาลนูนสั่งรับเรื่องเนี่ยศาลนูนก็จะคิดป้องกันความไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองก็อาจจะรับปุ๊บแล้วมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งครม.เลยหรือเฉพาะนายกรัฐมนตรีก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าพรรคภูมิใจไทยคิดอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าเพื่อไทยกำลังเพียงพ้ำผู้นำจิตวิญญาณคุณทักษิณก็กำลังโดนถล่มอาจจะใกล้ไปแล้วถ้างั้นเราถือโอกาสเอามันตอนนี้แหละเอาเพิกถอนที่ดินกรรมสิทธิ์เอาพายซะอะไรอย่างนี้มันจะดูแย่มากๆเลยนะมันจะดูไม่รักเพื่อนมากเลยนะมันจะดูไม่เหมือนคนร่วมหัวจมท้ายกันนะครับมันดูหักหลังนะฮะเขาก็ปฏิเสธได้นี่เขาก็เป็นหน้าที่ถ้าไม่สั่งเพิกถอนผมต้องรับผิดทางอาญาว่าไงผมก็สั่งให้เดินตามน้ำอ่ะไม่ต้องคิดมากเดินตามน้ำเลยแต่คดีที่ดินเขากระโดงต่างมันไม่เดินตามน้ำแทนที่จะบังคับคดีไปตามคำปฏิบัติไปตามคำตัดสินของศาลสูงสุดนะครับกับพาไปให้ทิบดีกรมที่ดินสั่งแล้วทิบดีกรมที่ดินปกติจะกล้าไปสั่งเลยครับถ้าไม่มีสัญญาณมาแต่เป็นพิเศษเนี่ยวันที่อธิบดีกรมที่ดินสั่งนี่นะครับอ้างอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งกรณีตรวจสอบแบบนี้มันกรณียังมีปัญหาพิพาทกันอยู่ว่าที่ดินเป็นของใครเป็นยังไงในกรณีนี้จึงกฎหมายที่ดินเนี่ยจึงให้อำนาจกรมที่ดินเนี่ยในการที่จะตั้งกรรมการไปตรวจสอบได้แต่กรณีมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะการออกคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบมันก็ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อศาลสูงสุดพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยให้กรมที่ดินปฏิบัติกรมที่ดินก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นต้องถูกจำคุกถูกดำเนินคดีอาญาได้หมดไม่เห็นเลยคดีที่นายวีระไปร้องปปช.เนี่ยแล้วศาลพิพากษาให้ปปช.ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบปปช.ไม่ส่งจนศาลสูงสุดตัดสินแล้วไม่ส่งเขาก็บอกหมายออกคำบังคับคดีออกคำบังคับคดีแล้วก็ไม่ส่งเขาก็ออกหมายบังคับคดีออกหมายบังคับคดีไม่ส่งเขาก็ขอให้ศาลมีคำสั่งลงโทษตามกฎหมายศาลก็ลงโทษทางอาญาปรับไปคนละ 5,000 บาทเห็นไหมครับเมื่อปรับแล้วยังไม่ทำอีกเขาเลยต้องไปฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตซึ่งศาลอาญาก็รับฟ้องแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีหน้าที่ในกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาอย่างนี้แล้วคุณไม่ทำนะครับคุณยังบิดตะกูดไปไหนต่อไหนไม่รู้เนี่ยอย่าคิดว่าคุณจะลอยนวล นะครับเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจจะต้องอ้างว่าหนังสือสั่งตั้งกรรมการเนี่ยผีสั่งก็ได้ก็เหมือนกับกรณีส่งตัวนักโทษชั้นไปชั้น14นะครับวันนี้ไม่มีหมอสักคนหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจการและออกความเห็นให้ส่งตัวนะครับประโยชน์ว่าเป็นพยาบาลออกความเห็นและพยาบาลนี่จะออกความเห็นในเรื่องอาการป่วยเจ็บของคนไข้ได้ที่ไหนล่ะครับแล้วใครเป็นออกหนังสือส่งตัวไปตอนนี้ก็ยังเถียงกับปฏิเสธกันนะครับว่าหนังสือส่งตัวนี่ใครทำหนักๆเข้าเป็นคนภายนอกทำนี่ไม่ดีจะเป็นเอกสารปลอมไประวังให้ดีมันจะบานเป็นกระด้งวันเรื่องนี้ก็เหมือนกันวันที่ตั้งกรรมการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ถูกหรือมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วทำไมทำอ่ะมันมีไฟเขียวที่ไหนมาให้ทำหรือเปล่าอย่างนี้มันจะทำให้พรรคเพื่อไทยเขาอาจจะคิดได้ไหมครับว่าเอาละภูมิใจไทยมายุ่งกับอัมพายฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปจัดการกับเขากระโดงซะได้ไหมฮะพรรคเพื่อไทยมีอำนาจอะไรไปเลยครับอำนาจอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับสั่งการกรมที่ดินอย่างมากก็ให้ไปร้องต่ออย่างมากก็ให้คนไปร้องต่อปปช.กล่าวหานายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีรวมทั้งอธิบดีกรมที่ดินและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพวกนี้สมคบกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายทุจริตนะครับเพราะเท่ากับว่ายกประโยชน์ในการถือครองที่ดินเขากระโดงเนี่ยให้คนอื่นถ้าอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโทษก็จะหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่าดูแคลนนะคอยดูแล้วกันจะมีคนหนีกันหรือไม่ก็ติดคุกกันเป็นขโยงแหละถ้างั้นตอนนี้ก็คือเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องแก้ไขได้เพียงแค่ตามที่คุณไพศาลพูดนั่นก็คือกฎหมายมันบังคับอย่างนั้นผมไม่ได้พูดนะเอากฎหมายมาบอกให้ฟังว่ากฎหมายที่มีปกครองเนี่ยเขาบังคับว่าคำสั่งทางปกครองนั้นน่ะผู้เสียหายจะต้องฟ้องเพิกถอนเสียภายใน90วันนับแต่วันมีคำสั่งหรือนับตั้งแต่วันมีรู้มิฉะนั้นก็เป็นอนุติตามคำสั่งนั้นก็คือยุติว่าที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เมื่อยุติเป็นที่ธรณีสงฆ์ใครซวยล่ะครับก็นายกอุ๊งอิ๊งนี่ครับจะซวยเพราะเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหารบริษัทที่ถือครองที่ธรณีสงฆ์ก็ตามบรรทัดฐานของศาลนูนก็ละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งศาลก็สั่งปลดออกจากหน้าที่ไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับ
นี่เท่ากับว่าจะว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ได้จะว่าอมหิตก็ได้นะครับน่าจะเป็นคำว่าอมหิตมากกว่านะฮะโอ้โหนี่อมหิตมากเลยนะร่วมรัฐบาลกันอยู่นี่สมมตินะสมมติเป็นเรื่องนี้จริงๆว่าพรรคภูมิใจไทยเขาอาจจะมีข้ออธิบายของเขาก็ได้อย่างที่คุณไพศาลบอกก็คือเรื่องนี้ผมต้องทำตามกฎหมายผมไม่ทำตามกฎหมายผมโดน157นะแล้วเรื่องมันก็ร้อนๆขนาดเขาเอาพายทำไมที่ดินเขากระโดงคุณสั่งไปอีกทางหนึ่งนะไปอีกทางหนึ่งเอามาชั่งมันมีสองเรื่องให้เปรียบเทียบนี่นะครับถ้ามีเรื่องเดียวก็อาจจะบิดตะกูดไปได้แต่ตอนนี้มันมีเรื่องเหมือนกันแบบเดียวกันและน้ำหนักต่างกันด้วยแต่คุณกับเอาเรื่องเล็กเนี่ยมาทำเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องใหญ่ทำเป็นกบเรื่องไปเข้าป่าเข้าดงไปเลยถึงขั้นทำการโดยทุจริตนะครับยกสิทธิประโยชน์ในที่ดินเขากระโดงเนี่ยให้กับเอกชนเนี่ยไม่ใช่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วนะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพราะไปสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบคำพิพากษาไม่ได้และคุณตั้งไปในผิดกฎหมายนะครับเพราะไม่ได้ปัญหาว่าที่ดินอยู่ตรงไหนเพราะศาลมีคำตัดสินถึงที่สุดแล้วและผูกมัดทุกส่วนราชการทั้งหมดนะครับว่าให้กรมดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กรมที่ดินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เพราะนั้นใครที่เป็นโจทย์คดีนี้นะครับต้องไปร้องศาลนะครับว่ากรมที่ดินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ศาลเรียกมาเอามาขังเรียกเก็บฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเหมือนที่คุณวีระเนี่ยแกเตรียมไปร้องแกได้ไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับให้ออกหมายจับทั้งปกครองกลางให้ออกหมายจับปปช.ไปขังไว้จนกว่าจะยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา276หรือ279เนี่ยนะครับบัญญัติไว้ถ้ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลเนี่ยศาลมีอำนาจจับตัวผู้ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเอาไปขังไว้จนกว่าจะยอมปฏิบัติก็ได้ตอนนี้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาใครคือกรมที่ดินนะครับที่มีหน้าที่ลูกหนี้คือลูกหนี้ตามคำพิพากษาคือผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาซึ่งในคำพิพากษานั้นให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เมื่อกรมที่ดินไม่ปฏิบัตินะครับศาลก็มีอำนาจออกหมายบังคับคดีได้ออกคำบังคับได้ออกหมายบังคับได้และมีอำนาจออกหมายจับผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่เอาไปขังไว้ให้หัวโตนะครับจนกว่าจะยอมปฏิบัติครั้งหนึ่งวันยังไม่ยอมปฏิบัติก็ขังต่อไปขังอาทิตย์หนึ่งยังไม่ยอมปฏิบัติก็ขังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมปฏิบัติกฎหมายให้ทำอย่างนั้นนะครับถ้าดื้อด้านถึงขนาดนั้นก็ต้องขังจนตายอ่ะนี่เท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกหักคอโดยพรรคภูมิใจไทยอยู่อาจจะกล่าวอย่างนั้นเป็นการหักคอที่มีทางออกหรือมีทางแก้ไหมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องคิดเองว่าสถานการณ์แบบนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติหรือเป็นเรื่องอะไรซ่อนดาบในรอยยิ้มหรือแอบแทงข้างหลังหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะคิดจะให้คนนอกมาพูดเขาจะพูดให้โง่เลยครับถ้าผมพูดว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันก็โง่อยู่ครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องคิดต้องอ่านและต้องคิดเองตอบเองถ้าคิดไม่เป็นนั่นไม่เป็นก็ปล่อยมันเป็นไปเป็นไรไปเลยก็ต้องไปรับสภาพเอาถ้าไม่สามารถแก้กันได้ใช่ไหมฮะมันจะถึงขั้นที่พรรคโดยผลแห่งกฎหมายเนี่ยก็บังคับให้บริษัทอันพายกอล์ฟนะครับรวมทั้งประชาชนที่ซื้อที่ดินบ้านจัดสรรสนามกอล์ฟอันพายทั้งหมดสนามอันพายทั้งหมดเนี่ยต้องฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่วันที่ที่รัฐกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งนะครับมิฉะนั้นก็เป็นที่ยุตินะครับว่าก็จะเป็นที่ยุติว่าที่นั่นเป็นที่ธรณีสงจบเลยพอเป็นที่ธรณีสงปังนายกก็น็อกก่อนเพื่อนเลยเพราะมีความรับผิดด้านจริยธรรมอยู่ด้วยแต่ชาวบ้านนะก็มาฟ้องแน่นะครับเพราะเขาไม่มีผลทางการเมืองอะไรเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายตอนนี้ก็หลายๆก็วิ่งหาสำนักงานทนายความกันแล้วนี่ครับคือหมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่บริษัทสนามกอล์ฟเอาพายอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนที่มีส่วนไปซื้อโครงการในที่ดินอันนั้นนะครับก็ต้องฟ้องเพิกถอนเหมือนกันและข้อหนึ่งก็ต้องฟ้องเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับและต้องมีคำขอข้อหนึ่งว่าถ้าไม่สามารถบังคับได้ก็ให้กรมดินใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าซื้อที่ดินค่าก่อสร้างบ้านและค่าเสียโอกาสหรือการตกแต่งทั้งหมดต้องฟ้องเรียกนะครับซึ่งเคยมีการเรียกร้องรวมกันและเป็นเงินเป็นหมื่นล้านนะครับและกรมที่ดินสมัยหนึ่งก็เคยขอเตรียมขอตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ค่าเสียหายอันนี้เพราะว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของกรมที่ดินออกเมื่อคุณออกคุณต้องรับผิดชอบเลยครับเมื่อชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโนยเนี่ยเขามาซื้อขายกันโดยสุจริต
กฎหมายบังคับว่าให้ไปจดทะเบียนต่อกรมที่ดินเขาก็ไปจดทะเบียนกรมที่ดินก็จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่อมาบอกเฮ้ยโฉนดที่ว่าออกให้นี่ผิดกฎหมายนะเว้ยที่การจดทะเบียนให้พวกคุณนี่ผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ต้องรับผิดชอบในกฎหมายต้องให้รับผิดชอบเพราะชาวบ้านทั้งหลายที่ถูกได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกรายเขาจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองหมดนะครับและจะฟ้องภายในกำหนดด้วยตอนนี้ก็หาทนายกันไปหลายสำนักงานแล้วนี่ครับจะอาศัยคำสั่งฟ้องของประชาชนผู้ซึ่งไปซื้อโครงการและเกิดความเสียหายก็ไปฟ้องยกเลิกเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ด้วยเลยไหมครับหรือว่าสนามกอล์ฟเอาพายนี่ไม่เกี่ยวคุณต้องไปฟ้องศาลปกครองคุณเองไม่ใช่เป็นทั่วไปนะครับใครเสียหายคนนั้นไปฟ้องเพราะท่านถ้าหากว่าบริษัทอันพายกอล์ฟไม่ฟ้องชาวบ้านฟ้องชาวบ้านชนะคดีศาลไม่ให้เพิกถอนนะครับก็ไม่เพิกถอนเฉพาะชาวบ้านแต่ส่วนของอันพายกอล์ฟต้องเพิกถอนเพราะเป็นคำพิพากษาที่มีผลผูกมัดอยู่คำพิพากษาศาลจะมีผลผูกมัดอยู่จนกว่าศาลจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงนะครับนี่จะถึงขั้นว่าจะต้องยุบสภาไหมครับเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ยุบนะครับจำได้ไหมครับในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยดีไม่ยอมยุบสภาก็ถูกยึดอำนาจมาสมัยยุบสภาเหมือนกันนะครับก็ถูกยึดอำนาจมารัฐบาลยิ่งรักก็ยุบสภาแล้วก็ถูกยึดอำนาจเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าการยุบสภานี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหากับจะทำให้ทางตันมากขึ้นนะครับลองยุบสภาดูสภาไม่มีการตั้งตำแหน่งโน่นแทนอะไรก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจรัฐบาลก็จะลดลงไปครึ่งนึงเพราะว่ายุบสภาปั๊บเนี่ยเท่ากับว่าปลดอำนาจลงไปครึ่งหนึ่งสภาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทีนี้แหละครับก็จะทำอะไรไม่ได้ก็จะนำในทุกมันก็เข้าสู่ทางตันง่ายขึ้นเมื่อทางออกทางอื่นแก้ไม่ได้ก็ต้องออกด้วยการยึดอำนาจนั่นแหละครับบทเรียนมีมาแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่เดินตลาดซ้ำรอยหรอกตอนนี้มีหลายท่านประมาณสถานการณ์ว่าเมื่ออับตาจนเข้าจะยุบสภาไม่หรอกครับและถ้ายึดอำนาจคราวนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะหน่อมแนมเหมือนสองครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ยึดทรัพย์นักการเมืองเลยตามที่สมควรจะยึดได้นะครับกระจอกก็ง่อยมากแล้วเขาเรียกฟ้องเรียกเอาคืนหมดเลยแต่ถ้าคราวนี้มันคงจะไม่ใช่คงจะเป็นแบบเมืองจีนแล้วล่ะครับอันนี้หมายความว่าพี่ไปศาลคิดเอาเองว่าเขาจะทำหรือว่าได้ยินข่าวว่าเขาจะทำแบบยึดทรัพย์นักการเมืองด้วยเหรอฮะมันเป็นสถิติเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งทางการเมืองไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยมันก็จะออกไปได้ทางความรุนแรงอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เขาเรียกทฤษฎีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วทฤษฎีนี้ก็พิสูจน์ถูกต้องนะถ้าความขัดแย้งถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็แตกหักกันก็ใช้กำลังใช้ความรุนแรงกันขึ้นแม้สงครามทั้งหลายเนี่ยมันก็มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศก่อนถ้าแก้ได้ก็จบไปถ้าแก้ไม่ได้ก็เป็นสงครามนั่นเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับในประเทศก็ด้วยการยึดอำนาจมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยและทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้ครับถ้ามันตกลงปลงใจกันได้มันจะเกิดเรื่องได้ยังไงฮะเพราะฉะนั้นการรู้วันนับอุณหภูมิเนี่ยนักการเมืองหรือผู้มีสติปัญญาก็ต้องวัดอุณหภูมินี้อยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นยังไงไปถึงเรื่องเขากระโดงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ได้ละเอาไว้แล้วคราวนี้ว่ากัดจะกลับมาพูดถึงเรื่องเขากระโดง 5,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับในเวลานี้ตกลงว่าถึงขั้นศาลฎีกาก็ได้พิพากษาแล้วนะครับว่าขอให้ทางการรถไฟเนี่ยเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนมาให้เป็นของกลับมาเป็นของการรถไฟแต่ไม่มีใครทำผลนี้ล่าสุดเนี่ยเขาจะดำเนินการแบบไหนยังไงฮะที่จะเป็นทางออกที่จะไม่คืนนะครับนะครับหนึ่งรถไฟเนี่ยต้องเข้าครอบครองที่ดินนั้นเพื่อใช้ประโยชน์เพราะวันนี้เนี่ยถ้าตัวเองยังไม่เข้าครอบครองนะครับก็เอกชนก็ยังครอบครองอยู่เขาก็ระเบิดหินไปขายได้ใช่ไหมครับขายเอกชนขายทั่วไปก็ได้ขายการรถไฟก็ได้วันการรถไฟต้องไปซื้อหินของตัวเองมาเนี่ยคุณดูดิมันผิดมันขัดกับราชองค์การแค่ไหนแล้วทำไมจึงไม่ทำครับนี่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นผลประโยชน์ของการรถไฟโดยตรงทำไมคุณไม่ทำเหตุที่คุณไม่ทำเพราะมันมีอะไรมาค้ำปากค้ำมืออยู่หรือเปล่าและปล่อยเรื่องเงียบมานานเนยนะครับแต่ตอนนี้เรื่องคงไม่เงียบแล้วนะครับเพราะกระบวนการนักร้องจองกระถินกันเยอะและเรื่องนี้เนี่ยผมได้รับได้ยินข่าวมานะครับดร.ณัฐพรโตประยูรเนี่ยขอเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับจะกวาดล้างบางทั้งใน
การรถไฟในกระทรวงคมนาคมในกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับจะทำกันสำเร็จได้อย่างไรในเมื่อว่าถูกปล่อยประละเลยยืดเยื้อเรื้อรังกันมาตั้งนานทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจคือเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ไม่สามารถจะทำได้กันนั้นแหละอันนั้นก็เพราะว่าอำนาจที่จะไปจัดการให้ขับเคลื่อนได้เนี่ยมันไม่ขยับแต่ตอนนี้พลังอำนาจของประชาชนนะครับพลังอำนาจแห่งรัฐเนี่ยเขาไม่นิ่งนอนใจและเขาขับเคลื่อนกันอยู่นะครับและผมเชื่อวันนี้สะเทือนสถานนะครับสถานีทุกช่องพูดถึงเรื่องการฉีกคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันเรื่องเล็กเมื่อไหร่ครับไปฟังดูนะครับทุกช่องใน YouTube ใน TikTok นี่นะครับเต็มไปด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งการฉีกคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันช้ำใจคนไทยมากนะครับเพราะว่าคำพูดที่ว่าคุกมีไว้ขังหมากับคนจนเนี่ยมันกระเทือนใจมากพอแล้วมันก็พิสูจน์ย้ำแล้วย้ำเล่านะครับเรื่องชั้น14ก็หนักหนาสาหัสเป็นฟางเส้นสุดท้ายอยู่แล้วมาสำทับด้วยที่ดินเขากระโดงอีกเนี่ยคนไทยจะทนไหวเลยครับถึงต้องมีผู้ประกาศนำลงถนนกันแล้วนะครับก็ฟื้นแนวรบที่2คือแนวรบบนถนนขึ้นมาซึ่งตอนตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็คาดหมายกันว่าแนวรบที่1ในสภารัฐบาลสู้ได้แนวรบบนถนนคงจะไม่มีแล้วจะเหลือแนวรบที่3ทางกฎหมายนะครับแต่วันนี้เนี่ยผลจากอย่างเนี้ยความล่าช้าอืดชืดความไม่ทันการนี่นะครับมันก็จะเกิดแนวรบที่2ขึ้นคือการลงถนนซึ่งวันนี้คนพร้อมแล้วนะครับที่จะลงถนนเนี่ยรอดีเดย์ตอนนั้นแหละเรื่องเขากระโดงเนี่ยแหละครับก็เรื่องที่นักการเมืองย่ำยีชาติบ้านเมืองเนี่ยตั้งขายชาติปล้นชาติโกงชาติเนี่ยมันมาด้วยกันหมดแหละประชาชนเขาไม่จำแนกเราเป็นพรรคไหนเขาถือว่าใครปล้นชาติใครโกงชาติใครขายชาติต่างหากแหละต้องจับมาสุมลุมกันแล้วกวาดล้างบางกันเป็นครั้งใหญ่แล้วคราวนี้เรื่อง MOU เนี่ยแหละครับหรือว่าเฉพาะเรื่องเขากระโดงหรือรวมๆกันหลายเรื่องรวมกันหลายเรื่องนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องย่ำยีกฎหมายไม่เคารพรัฐธรรมนูญเหยียบย่ำยีรัฐธรรมนูญในข้อที่แบ่งแยกราชอาณาจักรในข้อที่เป็นกบฏนะครับในข้อที่ทำลายผลประโยชน์แห่งชาติและไม่ฟังเสียงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศไม่ฟังพระบรมราชโองการซึ่งมีอยู่เยอะแยะไปหมดนี้นะครับไม่คุณไม่ฟังอะไรเลยคุณจะเอาตามที่คุณต้องการคนเดียวถ้าคุณจะรักษาประโยชน์แห่งชาติจริงนะครับเรื่องการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยก็ไอ้ฝั่งตะวันตกของเกาะกูทั้งหมดนี่นะครับมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยคุณไปขุดเจาะนี่ครับเพราะถ้าขุดเจาะได้เท่าใดมันก็เป็นของประเทศไทยทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ทำไมคุณไม่ทำอ่ะที่คุณไม่ทำนี่ก็เพราะว่าถ้าขุดเจาะมานักการเมืองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าไปยกให้ผู้อุดมเสให้เขมรไปครึ่งหนึ่งแล้วไปขอแบ่งจากเขมรบ้างเนี่ยจะได้ไหมมันมีโอกาสได้มากกว่าใช่ไหมครับมันจึงเกิดกรณียอมรับพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่เขตแดนยังอยู่ระหว่างปักปันอยู่เลยคุณมายอมรับได้ยังไงที่บอกว่าจะลงถนนกันนี่คือเมื่อไหร่อ่ะครับอยากจะทราบว่ามันจะประมาณไหนคือดีเดย์เราผมยังไม่รู้นะครับแต่มีการอุ่นเครื่องมีการพูดกันโดยทั่วไปแล้วนะครับวันนี้มีหัวเชื้อหรือแล้วก็มีสารตั้งต้นแล้วนะครับมีสารตั้งต้นมีคนแล้วนะครับไม่กี่คนเรียกมีกองเพลิงน้อยเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะเข้าสู่ตำราที่ว่าประกายไฟน้อยไหม้ลามทุ่งได้เพราะวันนี้หญ้าแห้งมันมากอยู่ทั้งประเทศนะครับประกายไฟน้อยลมโชยมาแต่แผ่วเบาเท่านั้นแหละไฟก็จะลุกไหม้ลามทั้งประเทศได้ก็ต้องมีคำบังเผยว่าประกายไฟน้อยไหม้ลามทุ่งได้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เป็นอันมากว่าสิ่งที่ประมาทไม่ได้ก็คือไฟกองน้อยเพราะมันอาจจะไหม้เป็นไฟกองใหญ่ได้มีคนนำหรือยังครับก็มีคนอาสานำแล้วคุณนนทิก็คนหนึ่งแล้วไม่เห็นนะครับคปท.ใครต่อใครก็จะมาออกมาเยอะแยะที่เขาประกาศในโซเชียลมีเดียนะครับมีคนหน้าใหม่ประกาศออกมานำเดินขบวนเยอะแยะไปหมดตอนนี้ทั้งที่บางคนเราเห็นไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับสถานการณ์กำหนดวีรบุรุษเนี่ยนี่จึงมีคำบังเผยว่าสถานการณ์กำหนดวีรบุรุษเมื่อปัญหาความขัดแย้งถึงจุดหนึ่งนะผู้นำประชาชนก็จะปรากฏขึ้นผู้นำประชาชนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากในท้องนะครับมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์กำหนดให้เขาเป็นผู้นำขึ้นมาผมก็สังเกตเห็นว่าช่วงนี้มีคนพูดเรื่อง MOU เนี่ยเยอะแล้วก็ทีนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊เรื่องนี้จะไปเชื่อมโยงกับการนำม็อบลงถนนหรือการที่จะชักชวนให้รถถังเนี่ยมันออกมาหรือเปล่าพวกนี้เกี่ยวกันไหมฮะเชื่อมโยงกันหมดเลยครับเขาถึงบอกว่าป
ประกายไฟน้อยไหม้ลามทุ่งได้มันจะไหม้ไปถึงไหนก็ขึ้นกับหญ้าแห้งมันอยู่ตรงไหนมั่งหญ้าแห้งอยู่ตรงไหนไฟมันก็ไหม้ได้ลามได้ถึงนั่นแล้วลุกโชนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วจะสามารถที่จะไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้ต้องทำยังไงฮะก็ไอ้เรื่องที่ทำให้เสียเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์ชาติก็อย่าไปทำครับคุณไม่ทำสักเรื่องมันจะตายหรือยังไงหรือเรื่องที่คุณทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้บ้างไม่ได้เลยทำไมต้องใช้อำนาจย่ำยีคนอย่างนี้หัวใจคนเนี่ยมันเปราะนะครับจะว่าแข็งก็แข็งจะว่าอ่อนไหวก็อ่อนไหวครับมันเป็นเรื่องของคนหน้าเก่าๆเดิมๆพวกเขาเรียกว่าต่อต้านระบอบทักษิณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขากำลังจะกล่าวหาอย่างนั้นจะมีคำอธิบายได้ไหมฮะพวกนั้นก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนนะครับเขารักชาติบ้านเมืองเขายังรักอยู่อย่างนั้นแหละอันที่สองก็พวกที่แตกไปจากคนเสื้อแดงนี่นะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมเผาผีอย่างคุณจตุพรเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่พวกหน้าเก่าที่ต่อต้านระบอบทักษิณนะครับก็เป็นคนของเลือดเนื้อเชื้อไขของระบอบทักษิณโดยตรงและที่สามประชาชนแม่บ้านแม่เรือนต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพลพรรคของพรรคก้าวพรรคประชาชนวันนี้พรรคประชาชนนี่ถูกกระหน่ำโจมตีมากนะครับว่าทำไมคุณไม่ทำหน้าที่ให้สมหน้าที่หน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเขาจึงต้องออกมาขอตั้งกรรมาธิการความมั่นคงและเปิดฉากลุกเป็นการใหญ่ไม่เห็นเลยครับตอนนี้ฝ่ายค้านก็มาผสมลงแล้วนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยลุงป้อมที่ใครหาว่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้ออกมานำทัพแล้วนั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วอย่าลืมนะครับลุงป้อมเนี่ยไม่ใช่เกียร์ตะเกียงไม่สิ้นน้ำมันนะท่านคุมกำลังทหารมา17ปีการดูแลกองทัพในประเทศไทยเนี่ยนอกจากพลเอกเปรมแล้วก็พลเอกประวิตรนี่แหละครับที่คุมมันอำนาจมามากเนี่ยแล้วลูกน้องลูกหาบไม่มีเลยครับมีคนที่ยังคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงบุญคุณกันอยู่เนี่ยก็จะต้องเอื้อเฟื้อมาช่วยกันเป็นธรรมดาเราก็รู้อยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะครับพวกนี้เป็นผู้ถืออาวุธนะครับครับส่องดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงนี่คงจะหรือการเคลื่อนไหวนี่คงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมครับคือเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาฟังว่าเขาเดินหน้าเหม็นเรื่อง MOU 4454นะครับ44เนี่ยเขาประกาศเดินหน้าเต็มที่ไม่มียอมไม่มีชะลอและยังจะเตรียมออกกฎหมายต่อต้านการรัฐประหารอีกเอาเข้าไปจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไวๆนี้ไหมครับคือสถานการณ์วันนี้ความขัดแย้งมันขึ้นสู่กระแสสูงมากนะครับและมันไม่ใช่เกี่ยวกับจุดหนึ่งมันลามไปทั่วหมดนะครับทั้งในวงการพรรคการเมืองนักการเมืองวงการประชาชนวงการมวลชนต่างๆเนี่ยคึกคักไปหมดโดยเฉพาะปฏิบัติการจิตวิทยาสังคมนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีเรื่องราวไหนใหญ่โตไปกว่าเรื่องก่อกูดกับเรื่องย่ำยีกระบวนการยุติธรรมนะครับไปดูนะครับทุกช่องทุกสถานีบางสถานีบอกเลยก็บอกเนี่ยร้อนทั้งเมืองอย่างเนี้ยตกใจกันทั้งเมืองอย่างเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยพิธีกรผู้สื่อข่าวทุกสถานีจะมีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกันนะครับลองดูนะครับเป็นเอกฉันท์เลยจุดติดไหมครับอะไรนะครับจุดติดไหมครับติดแล้วตัวนี้อยู่ในระยะไหม้ลามนะครับท่านไรประเมินเนี่ยตอนนี้มันติดแล้วมันกำลังไหม้ลามก็ขนาดพรรคพลังประชารัฐยังกล้านำประกาศระดมพลเลยอย่างเนี้ยเขาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ฉันก็รู้ดีครับพรรคพลังประชารัฐเขาจะไม่ออกก้าวข้างหน้านะครับอะไรก็ใช้กลยุทธ์ไม่รู้ไว้ก่อนแต่คราวนี้ประกาศระดมประชาชนเลยระดมพลังทั้งหมดเป็นเพราะพรรคพลังประชารัฐอกหักหรือเปล่าครับไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเกมนี้ก็เหมือนพรรคประชาชนนั่นนะครับจะใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเดินเกมนี้เนี่ยเขาก็สามารถรักษาฐานเสียงรักษาความนิยมรักษาความเชื่อมั่นจากประชาชนไว้ได้ครับแล้วดูก็คมคายไม่แล้วคณะกรรมการความมั่นคงดูดิที่แถลงแต่ละเรื่องเนี่ยคอขาดบาดตายทั้งนั้นเอานี่ก็จับสัญญาณได้ประมาณนี้นะครับแม่วันนี้คุยกันถึงเรื่องของสนามที่ดินแปลงอันพายมาถึงที่ดินแปลงเขากระโดงแล้วก็ลงไปถึง MOU MOU 44จนได้นะครับที่ดินนะครับที่ดิน44นี่มันก็เกี่ยวกับที่ดินที่จังหวัดประจันคีรีเขตคือบนเกาะกงครับ
สมมติที่ดินมันก่อกงนะครับแม้มีเพียง1วาที่ริมฝั่งอ่าวไทยเป็นของไทยนะครับอาณาเขต200ไมล์ทะเลก็ไม่ใช่ของเขมรแล้วซึ่งหลักเขตที่ปักปันในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยหลักเขตที่74นะครับวันนี้ผมเพิ่งเจอพลโทพิรัตน์สวามิวัฒน์ซึ่งท่านเคยไปปฏิบัติการอยู่ที่นั่นนะครับท่านบอกว่าหลักเขตที่แท้จริงอยู่บนยอดเขาที่สูงอันหนึ่งในเกาะกงนะครับซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากฝั่งทะเลเนี่ยถึง3ใน4ของพื้นที่เกาะกงนั่นก็หมายความว่าด้านหน้าหลักเขตที่73 74มาถึงอ่าวไทยเนี่ยเป็นของไทยนะครับนั่นเป็นจังหวัดประจันคีรีเขตตั้งขึ้นทรงตั้งขึ้นคู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจันคีรีเขตที่เรียกว่าประจันคีรีเขตนี่ก็หมายความว่าถือเอาภูเขาสูงนั่นแหละเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรและก็มีการปักปันเขตแดนในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไว้เนี่ยปักหลักเขตไว้ที่74ไว้ที่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งลึกเข้าไปในเกาะกงนะครับด้านหลังก็เป็นของเขมรไปด้านหน้ามาถึงฝั่งอ่าวไทยนี่เป็นของไทยไปวันนี้พวกฐานไทยนี่นะครับโดยเฉพาะพวกฐานของพลเอกชลิตยงกยุทธที่เคยปฏิบัติการในพื้นที่นั้นน่ะยืนยันครับวันนี้ผมเจอกี่คนก็ยืนยันหมดว่าหลักเขต74อยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งในเกาะกงหรือจังหวัดประจันคีรีเขตซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในเขมรนะครับเพราะตั้งแต่หน้าหลักเขตที่74มาจนถึงฝั่งอ่าวไทยที่เป็นดินแดนของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดินแดนประเทศไทยอยู่ถึงฝั่งทะเลเกาะกงเนี่ยหน้าน้ำในอ่าวไทยริมทะเลเกาะกงเข้ามาถึงเกาะกูดก็เป็นของไทยถูกไหมครับไม่ต้องพูดถึงอยู่ด้านตะวันตกของเกาะกงมันจะเป็นของเขมรไปได้อย่างไรครับแล้วทำไมต้องไปยอมรับว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นของเขมรนะบ้าหรือเปล่าครับอ้าวก็ดูกันต่อไปว่าจะพัฒนาการกันไปแค่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณคุณไพศาลพืชมงคลนะครับพี่ไพศาลขอบคุณครับโอดักโอกาสหน้าก็จะได้มาสนทนากันเพิ่มเติมนะครับและก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมแล้วครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ